สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Dinner Party ของ Beauty James ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผู้ชมมานี่เลยต้องบอกว่าอยู่กับดาราสาวสวยนะคะมาร่วมงานในดินเนอร์ของ Beauty James กับ M Fam วันนี้น้องลิลลี่นั่นเองสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้นี่แต่งตัวสวยงามมากเลยอ่ะกล่าวถึงงาน M Fam วันนี้นิดนึงค่ะวันนี้ลิลลี่ก็ได้มีโอกาสมางาน M Fam นะคะแล้วก็งานชม Beauty James เครื่องเพชรที่อลังการมากๆก็ลิลลี่ก็ได้สมัครเป็นสมาชิกของ M Fam แล้วลิลลี่เชื่อว่าลิลลี่ก็จะได้ความรู้ใหม่ๆจากแอมแฟมตรงนี้ไปก็เชิญชวนทุกคนมาเป็นหนึ่งในสมาชิกแอมแฟมของเรานะคะได้เลยก็บอกว่าวันนี้นะคะเป็นการโชว์เพชรนะของ Beauty James นะได้ข่าวบอกว่าทีมงานกระซิบบอกว่าคุณลิลลี่เนี่ยช็อปนาฬิกาไปด้วยอันนิดนึงของอะไรเอ่ยค่ะพอดีเมื่อกี้เดินดูเพชรนะคะแล้วก็เห็นนาฬิกาเป็นโรเล็กซ์นะคะรุ่นลิมิเต็ดก็คือน้องเขาอยากกลับบ้านด้วยมันก็เลยเราเกิดวันอังคารเราน้องเขามันมีเพชรสีชมพูล้อมอยู่ก็เลยเขาบอกว่าเรียกหนูกลับบ้านก็เลยจัดมาสักเรือนหนึ่งราคานิดนึงบอกราคานิดนึงได้ไหมกี่หลักกี่หลักอุบดีกว่าว้าคุณผู้ชมจะรุ่นลิมิเต็ดของเร็วๆต้องบอกว่าราคาแบบว่านำแพงแน่นอนนะฮะอ่ะทีนี้มาอัปเดตวงการบันเทิงบ้างล่าสุดไปรับงานของGlobal Award Star Media เป็นสาขาอะไรฮะสาขานักแสดงค่ะแล้วอัปเดตผลงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ช่วงนี้นะคะลี่ก็กำลังถ่ายทำภาพยนตร์นาคีทวีภพแล้วก็เดือนหน้านี้เรากำลังจะถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์เพลงพังคีค่ะ EP 2นะคะแล้วก็เร็วๆนี้อีกเช่นกันเราก็กำลังจะถ่ายทำภาพยนตร์คำชะโนดแต่ว่าคำชะโนดน่าจะประมาณปีหน้าแล้วก็ลี่ก็จะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองด้วยเกินมานิดนึงเป็นประมาณไหนประมาณเป็นเพลงถวายปู่ลี่โตจากนางรำของปู่นะคะเราทำเพลงนี้ค่ายหน้าเราเลยขอให้โอกาสลี่ได้ทำซิงเกิลเพลงถวายปู่เป็นนางรำของปู่ก็ฝากติดตามผลงานของลิลลี่ด้วยนะคะทุกๆผลงานหนูจะทำออกมาให้เต็มที่เป็นกำลังใจให้หนูลิลลี่ด้วยนะคะฝาก IG คุณผู้ชมติดตามได้เลยค่ะก็ติดตาม IG ได้ LILLYNALILLY ลิลลี่ค่ะลิลลี่ได้เลยตอนนี้มันมีประเด็นในเรื่องของในโลกออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันในฐานะที่ลิลลี่ก็เป็นตัวแทนของคนในวงการบันเทิงอยากฝากถึงน้องๆที่เล่นออนไลน์แล้วบูลลี่กันนิดนึงตรงนี้เราต้องบอกว่าเราไม่รู้จากคนคนนั้นเนาะถ้ามีคนบูลลี่ลิลลี่เราก็เสียใจแหละเราไม่ควรพูดอะไรที่กระแทกใจใครคนใดเลยลี่คิดว่าควรให้กำลังใจคนดีกว่าค่ะผมได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้คุณลิลลี่ฝากผลงานทั้งหมดแล้วก็ฝากไอจีให้คุณผู้ชมติดตามอีกครั้งหนึ่งก็ฝากผลงานภาพยนตร์นาคีทวีภพพังคีคำชะโนดแล้วก็เพลงถวายปู่นางรำของปู่จากลิลลี่เงียนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลิลลี่มากค่ะบ๊ายบายไม่เราดีใจเพราะเรามาเจอกันไม่ใช่